รอบที่สองครับกลับมาอีกครั้งในรอบที่สองนะครับนักเรียนเข้าห้องกันมาหรือยังเมื่อกี้คุยอยู่ดีจอครูต้นทางมืดเลยนะครับดับไปเลยแต่เมื่อกี้จอต้นทางครูดับไปเลยนะครับเดี๋ยวครูรอนักเรียนเข้าห้องอีกรอบหนึ่งนะครับใครกลับมาแล้วบอกครูหน่อยนะครับFacebook เล่นครูซะแล้วสัญญาณหายนะครับท่านใดที่เข้ามารอบสองแล้วบอกครูนิดนึงว่าเข้ามาได้เรียบร้อยดีไหมตามมาสี่ท่านนะครับดาวตกมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณครูหายไปเลยเข้ามาแล้วนะครูพูดไปเรื่อยๆดีไหมหนอโอเคคุณออฟเข้ามาแล้วนะครับคุณดารานีเข้ามาแล้วขอบคุณครับคุณพานุมากงั้นครูก็จะพูดไปเรื่อยๆคุณอุ๋ยมาแล้วนะขอบคุณครับครูไปเรื่อยๆเลยนะมันดึกแล้วเกรงใจนะครับพี่แตนมาแล้วนะระยองรวดเร็วว่องไวครูลุยเลยนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋อเล่มนี้จะพูดถึงครึ่งแรกของเล่มนะครับจะพูดถึงอาหารที่ควรทานเพื่อรักษาสภาพลำไส้ที่ดีแล้วรวมทั้งวิธีทานน้ำตาลเพื่อไม่ให้เป็นโรคเบาหวานและสมองเสื่อมส่วนครึ่งหลังเล่มนะครับจะอธิบายว่าเหตุใดน้ำตาลถึงทำลายสมองและเผยโดยคุณหมอจะแนะนำวิธีรักษาสุขภาพสมองโดยรวมเพื่อป้องกันให้เพื่อทำให้สมองยังคงความอ่อนเยาว์ให้ได้นานที่สุดว่างั้นเถอะแล้วก็ป้องกันสมองเสื่อมนะครับแล้วซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าท่านทำตามในเนี้ยรวมทั้งเน้นเรื่องเทคนิคการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสมองเนี่ยไม่ใช่สมองแค่นั้นจะแข็งแรงนะสุขภาพโดยรวมก็จะแข็งแรงไปด้วยทีนี้เนี่ยคุณหมอในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสมองแล้วก็ติดตามเรื่องสมองเสื่อมมานานมากเนี่ยเก็บข้อมูลนะครับตามภาษานักวิจัยที่เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก็พบว่าอาการสมองเสื่อมเนี่ยเชื่อมโยงกับน้ําตาลนะเดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทําไมถึงคุณหมอคิดว่ามันเชื่อมโยงกับน้ําตาลแล้วก็แต่ก็คือข่าวดีคือรู้แล้วมันเชื่อมโยงกับน้ําตาลแล้วมันก็ป้องกันได้นะเหตุผลที่คุณหมอยกมานะครับสั้นๆมี3ข้อนะคือ1ท่านทราบหรือไม่ในบ้านท่านมีครอบครัวผู้สูงอายุท่านใดเป็นดิเมนเชียหรือสมองเสื่อมไหมผู้ป่วยสมองเสื่อมจํานวนมากเป็นโรคเบาหวานด้วยครูก็เพิ่งรู้นะแล้วก็ถ้าท่านเป็นโรคเบาหวานแม้ยังอายุไม่เยอะสมองไม่เสื่อมท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานถึง2ถึง3เท่าสองเท่าสามเท่านี่มันเยอะนะเยอะนะครับเหตุผลสนับสนุนข้อที่2ว่าทําไมสมองถึงเสื่อมถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับน้ําตาลนะครับก็คือว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมหลายรายอุจจาระจะมีกลิ่นแรงนะครับและติดนิสัยกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพละแล้วก็ส่วนใหญ่จะท้องผูกในกลางกลางบทที่1ที่ครูอ่านไปนะคุณหมอบอกว่าตอนตรวจวอร์ดคนไข้แทบจะไม่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมคนไหนเลยที่ไม่มีอาการท้องผูกพูดง่ายว่าทุกคนท้องผูกนะข้อที่3การรักษาเบาหวานบางอย่างเนี่ยส่งผลนะครับให้การรับรู้ทางสมองดีขึ้นนะมันเชื่อมโยงกันมากคุณหมอก็เลยบอกว่าสุขภาพของสมองเชื่อมเกี่ยวข้องมากกับเรื่องของน้ําตาลนะครับแล้วก็ซึ่งผู้ป่วยสมองเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะท่านมีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยอาจจะลองหยิบเล่มนี้มาดูได้คุณหมอบอกว่าเดิมผู้ป่วยสมองเสื่อมนึกภาพออกใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้เป็นแล้วเป็นเลยแล้วก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตแต่ของคุณหมอที่โรงพยาบาลที่คุณหมอดูแลมาตลอดการทํางานหน้าเตียงทํางานอยู่แล้วเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับบอกว่าแค่ปรับวิธีกินกับอาหารวิธีใช้ชีวิตเนี่ยก็อาการดีขึ้นจนสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แข็งแรงออกจากโรงพยาบาลได้แข็งแรงทั้งที่เป็นสมองเสื่อมไปนอนติดเตียงนะโอ้โหฟังแล้วมีความหวังไว้เขายังช่วยนะฟังแล้วโล่งอกหน่อยตอนแรกก็จิตตกกันไปแล้วใช่ไหมว่าตายแล้วไอ้เช็คลิสต์ของคุณหมอเมื่อกี้9ข้อเราปาไปแล้ว7อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะมันยังทําได้ถึงแม้ว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมเข้าโรงพยาบาลไปนอนติดเตียงแล้วก็ยังสามารถกลับมาเดินเหินแข็งแรงออกจากโรงพยาบาลได้นะครับมาฟังดูนะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเอารอบ2ชัดกว่ารอบแรกเหรอครับขอบคุณครับคุณลิงยิงสวัสดีครับคุณสมจิตสวัสดีครับคุณเหมยบอกหลังจากฟังทานกาแฟไม่ใส่น้ำตาเลยนะดีแล้วอนุโมทนานานามาแล้วสวัสดีนะครับนานาครูคิดถึงนะรถอ่ามาแล้วนะครับเมื่อกี้นารูโตะบ้านไฟดับแล้วดับนครปฐมทำไมมาทำจอครูดับด้วยเมื่อกี้นารูโตะจอครูมืดไปเลยนะนครปฐมส่งผลถึงครูทีนี้อาการท่านคุณหมอถามว่าท่านคิดว่าท่านคิดว่าจะถ้าท่านจะเป็นสมองเสื่อมท่านจะรู้สึกถึงอาการเสื่อมของสมองเมื่อไหนเมื่อใดนะครับคุณหมอบอกง่ายๆเลยเมื่อท่านเริ่มนึกชื่อคนไม่ออกหรือรู้สึกว่าตัวเองเริ่มใช้คําว่าไอ้นั่นไอ้นี่เวลาท่านจะเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้คือท่านนึกคําศัพท์ที่เรียกของสิ่งนั้นไม่ออกเช่นจะนึกคําว่ามือถือเนี่ยนึกไม่ออกนะทำนองเนี้ยนะเริ่มใช้คํากลางๆมากขึ้นนะแล้วก็พอเกิดบ่อยๆครั้งหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่านะคือจริงๆเนี่ย
หลายคนไปคิดว่าโอ้มันอาจจะหลงๆลืมไม่ธรรมดานะไม่ต้องห่วงหรอกอายุแค่40-50แต่คุณหมอบอกว่าจริงๆเนี่ยจริงอยู่ที่ผู้ป่วยอายุเลย60ไปแล้วโอกาสเป็นสมองเสื่อมมีมากขึ้นแล้วถ้าเกิน75มันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นโรคที่คนอายุมากจะเป็นกระทันหันนะเพราะมันระยะฟักตัว15-20ปีเพราะฉะนั้นกว่าที่ผู้ป่วยอายุ60ปีขึ้นไปจะเริ่มแสดงอาการสมองเสื่อมเนี่ยจะเริ่มเห็นรากคุณหมอใช้คําว่ารากรากต้นไม้รากของโรคอ่ะมันเริ่มแสดงตัวแต่อายุ40แล้วนะมีอะไรอีกเดี๋ยวนะคุณหมอพูดถึงตอนที่สุดผ่าตัดนะแล้วก็รักเดี๋ยวนะกันผู้ป่วยติดเตียงเมื่อกี้คุณบอกไปแล้วนะอ๋อที่คุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลคุณหมอรักษาได้ผลจนผู้ป่วยสมองเสื่อมกลับมาเดินเหินแข็งแรงกลับบ้านได้เนี่ยเพราะว่าพัฒนาเทคนิครักษาภาวะสมองขาดสารอาหารซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะคุณหมอก็ลองผิดลองถูกมานี้แหละค้นคว้าต่างๆเพิ่มเติมคืออย่างนี้คุณหมอบอกว่าสมองมันต้องได้รับอาหารได้รับพลังงานโดยมากที่จากกลูโคสล้วนๆอ่ะแต่หากเซลล์ประสาทในสมองหรือในลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำตาลได้ไม่เพียงพอสมองจะเสียหายรุนแรงนะครับเพราะน้ำตาลนี่เป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับเมื่อขาดน้ำตาลเซลล์สมองก็จะตายทำให้การรับรู้ของสมองต่ำลงและอาจก่อให้โรคเกิดโรคสมองเสื่อมได้นะเนี่ยมีคุณหมอบอกว่าจากประสบการณ์นะบอกได้เลยว่าคนที่เป็นโรคสมองขาดสารอาหารหลายคนก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะเพราะฉะนั้นคนที่ดูสุขภาพดีไม่เป็นเบาหวานอาจจะมีอะไรบางอย่างเบาหวานในสมองก็ได้ซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าจะคำนึงถึงสุขภาพที่ดีเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่บุคคลนะครับประเด็นนี้มีหลายท่านโดยเฉพาะคุณออฟด้วยทานอาหารแนวคีโตซึ่งไม่ทานแป้งไม่ทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะแต่ในมุมมองของหมอด้านสมองเนี่ยก็บอกว่าจากมุมมองของท่านคนเดียวในแง่งานวิจัยของท่านเขาบอกว่าท่านไม่แนะนำการทานอาหารแนวคาร์โบไฮเดรตต่ำอาจจะต่ำมากอย่างที่เป็นนิยมในปัจจุบันนะคุณหมอบอกว่าสมองมีกลไกเฉพาะตัวในซึ่งเป็นเหมือนด่านป้องกันการรุกรานของสิ่งเป็นอันตรายมีชื่อวิทยาศาสตร์นะครับง่ายๆคือมันเป็นตัวกั้นระหว่างเลือดกับสมองคุณหมอว่าจะอธิบายรายละเอียดภายหลังง่ายๆคือพูดถึงลักษณะการดูดซึมสารอาหารเข้าไปเลี้ยงสมองนั่นแหละนะแล้วคุณหมอบอกว่าที่เคยมีโอกาสผ่าตัดสมองคนมาเยอะเลยทดลองวัดระดับน้ำตาลในหลอดเลือดในสมองของผู้ป่วยที่เข้ามาผ่าตัดเนี่ยเลยพบความจริงว่ามันไม่ได้เหมือนกับเจาะน้ำตาลทั่วร่างกายการกินการออกกำลังกายช่วยป้องกันสมองเสื่อมได้ซึ่งอันนี้ยังอยู่ในบทนำนะครับคุณหมอจะเล่าถึงเนื้อเรื่องโดยรวมของเล่มนี้นะแล้วก็เล่มนี้จะเน้นเรื่องสุขภาพของอวัยวะในช่องท้องถ้าสงสัยว่าหนังสือนี้หมอสมองเขียนพูดถึงป้องกันสมองเสื่อมทำไมพูดถึงการรักษาสุขภาพของอวัยวะในช่องท้องจำได้ไหมหลายๆเล่มมาแนวโน้มพักหลังเขามีงานวิจัยมากขึ้นรวมทั้งหนังสือของหมอเยอรมันซึ่งคุณอ่านค้างก็ทิ้งไว้ในห้องน้ำเนี่ยมันเหมาะสมในห้องน้ำมากเลยเพราะมันชื่อเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับอายุยืนของลำไส้ที่หมอไม่เคยบอกคุณนะของแพทย์เยอรมันนะครับเนื่องจากเป็นหมอเยอรมันนะเล่มหนาตึกเลยถึงแม้จะเขียนสนุกนะแต่คุณอ่านได้ช้าเต็มทนเพราะฟอนต์เล็กถี่ยิบเลยนะก่อนจะไปแต่ละหน้าเนี่ยนานมากเลยนะครับแต่ก็เนี่ยเล่มนั้นเขาก็บอกนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดจะมาจากเล่มนั้นที่บอกว่าในท้องเรามีในลำไส้เรามีเซลล์ประสาทหรือนิวรอนซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันในสมองเป๊ะนะมีจำนวนนิวรอนมากกว่าในสมองอีกแล้วเขาก็เริ่มค้นพบความเกี่ยวโยงระหว่างลำไส้กับสมองเยอะนะเพราะฉะนั้นในแง่ของหมอด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสมองการป้องกันสมองเสริมของญี่ปุ่นเดี๋ยวคุณหมอคุมาไกท่านนี้นะท่านก็บอกว่าท่านต้องเลยต้องมาค้นคว้าใส่ใจว่าควรกินอะไรและทำอย่างไรจะให้ร่างกายและลำไส้ได้อาหารครบถ้วนนะตัวเลขมันน่ากลัวนะครับที่คุณหมอเขียนหนังสือเรื่องนี้เพราะว่าท่านมองในแง่ของญี่ปุ่นแล้วนี่เป็นสถิติจากญี่ปุ่นนะแต่ครูไม่รู้สถิติมันไทยเป็นยังไงยังไม่มีเวลาไปค้นมาฝากถ้าใครไวช่วยหน่อยนะครับคุณอามินสวัสดีครับเดี๋ยวนะเขาคาดว่านะในปี2025ก็คืออีก4ปีจากเนี้ยในญี่ปุ่นนะในผู้ป่วยในคนอายุ65ปีขึ้นไปจะมีใน5คนเนี่ยจะมีผู้ป่วยสมองเสื่อม1คนก็ถ้าเกิดว่า10คนจะมี2คนใช่ไหมนั่นคือ 20% ของประชากรอายุเกิน65นะนี่คือตัวเลขของญี่ปุ่นแล้วอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ใช้ชีวิตค่อนข้างแอคทีฟกว่าเรานะเพราะว่าต้องทำอะไรเองใช่ไหมไม่มีคนช่วยงานบ้านแล้วก็ต้องไปไหนมาไหนก็ต้องขึ้นรถไฟเดินอะไรเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาได้ออกกำลังกายได้ทานอาหารที่แบบอาจจะดีต่อสุขภาพมากกว่าเราอาจจะยังมีแต่การนั้นก็ดีตัวเลขพูดจะเป็นสมองเสื่อมเพราะว่าไม่รู้วิธีป้องกันเนี่ยมันก็สูงอ่ะ 20% จะเป็นสมองเสื่อมฟังแล้วหนาวไหมหนาวเนอะ
แต่คุณหมอยืนยันทีในบทในตอนสรุปในบทนำบอกว่าอย่างไรก็ตามคุณหมอเชื่อว่าป้องกันได้อันนี้เราจะลุยเนื้อหาบทที่หนึ่งสั้นๆเลยนะครับบทที่หนึ่งเนี่ยชื่อแค่เปลี่ยนอาหารสมองก็จะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมี23หัวข้อย่อยครูลุยไปแผ่นผ่ายให้ท่านได้ประมาณ10กว่าหัวข้อเลยครูจะเลือกมาเล่าให้ฟังที่น่าสนใจเลยครับหลายอันยอมรับเองนะอ่านยากนิดนึงนะครับแต่ว่าคือจดละเอียดเพราะครูสนใจแต่ว่าบางอันมันถ้าท่านไม่ได้จบสายแพทย์ซึ่งครูไม่ได้จบครูจบศิลป์ฝรั่งเศสเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะถ้าท่านไม่ได้เป็นบุคลากรในวงการสาธารณสุขอย่างครูเนี่ยครูเป็นคนนอกนะอ่านก็จะอ่านยากนิดนึงแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะคุณหมอใช้ความพยายามเต็มที่ที่เขียนให้ชาวบ้านอย่างเราเข้าใจนะก็เลยพยายามอดทนอ่านนะเดี๋ยวนะมีอะไรอีกเอาไปกี่เรื่องนิวรอนในลำไส้บอกแล้วเรื่องท้องผูกอุจจาระเปลี่ยนแปลงเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งของอาการสมองเสื่อมก็บอกแล้วพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ดีหรือทานผิดวิธีทำให้สมองไม่แข็งแรงเมื่อกี้บอกแล้วนะแล้วเขาก็พูดถึงความสำคัญของจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับหลายเล่มของคุณหมอโคบายาชิเล่มสีฟ้าที่เป็นการ์ตูนที่และอีกเล่มหนึ่งที่เขียนว่าชื่อเลยนะทำไมสิ่งนี้ถึงดีต่อสุขภาพเล่มนั้นก็เน้นเรื่องการดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้นะคุณหมอเล่มนั้นอะโคบายาชิกับคุณหมอเล่มนี้แนะนำโยเกิร์ตนะครับมาสรุปสั้นๆขึ้นต้นเลยนะแล้วก็นัตโตะด้วยแต่นัตโตะก็เป็นหมักดองคือแบบเหตุผลเดียวกันนะเรื่องจุลินทรีย์เหมือนกันแต่นัตโตะนี่จากอีกเล่มหนึ่งซึ่งคุณยังไม่ได้นำมาไลฟ์แต่ตรงกันข้ามกับคุณหมอคุโรดะแพทย์หญิงคุโรดะเล่มล่าสุดเป็นนักวิ่งอะเล่มนั้นเขาก็ไม่แนะนำให้ทานโยเกิร์ตเป็นประจำเพราะว่าเหตุผลอีกเหตุผลนึงนะท่านต้องไปชั่งเอาเองว่าอันไหนเหมาะกับท่านแต่เล่มนี้จะบอกชื่อจุลินทรีย์ทุกชนิดละเอียดพร้อมทั้งชื่อยี่ห้อโยเกิร์ตที่มีขายในเมืองไทย2ยี่ห้อดังๆด้วยแต่คุณไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่พูดง่ายๆว่าถ้าอยากรู้อ่านเอาเองในเล่มนี้แล้วก็หาทานกันเองได้นะเพื่อดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อช่วยป้องกันอาการสมองเสื่อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้ใครสนใจเรื่องสมองรับข้อมูลจากลำไส้ในบทที่1ก็จะมีนะครับว่าลำไส้กับสมองอ่ะเขาส่งข้อมูลถึงกันนะน่ารักไหมเหมือนเขาคุยกันตลอดเวลานะถ้าลำไส้ท่านเกิดผลกระทบอะไรอ่ะสมองท่านก็ได้ผลกระทบด้วยเพราะเขาคุยกันตลอดเวลาลำไส้กับสมองตลกนะมีการทดลองในหนูมีอะไรเนี้ยเกี่ยวกับทดลองใจร้ายตัดเส้นประสาทที่เชื่อมระหว่างลำไส้กับสมองของหนูแล้วมันทำให้ลำไส้ส่งข้อมูลไปที่สมองไม่ได้นี่ก็ลวนกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทางการแพทย์มีศัพท์เรียกนะไม่ต้องท่องนะครูไม่ต้องสอบเรียกว่าการส่งผลถึงกันและกันของสมองกับลำไส้คือคุณหมออธิบายมายาววิทยาศาสตร์งานวิจัยนู่นนี่นั่นน่ะเพื่อที่จะบอกว่ามันสมองกับลำไส้มันเกี่ยวข้องกันจริงๆไม่ใช่คุณหมอมโนเองจากการเดินตรวจผู้ป่วยในวอร์ดแล้วพบว่าทุกคนท้องผูกไม่ใช่อย่างนั้นนะมีงานวิจัยสนับสนุนจริงๆแล้วอีกอันนึงไทยสนใจเรื่องเกี่ยวกับยีนในร่างกายมนุษย์ดูคุณออฟสนใจใช่ไหมเรื่องกรรมพันธุ์เห็นว่าอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมครับแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนะจุลินเดี๋ยวนะยีนของมนุษย์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ยีนนะแต่ว่าในลำไส้ในจุลินทรีย์เนี่ยมันมียีนมากกว่าเราถึง100เท่านะครับมียีนเราเดี๋ยวจุลินทรีย์ในลำไส้มียีนถึง2ถึง3ล้านยีนพูดง่ายๆว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เราอ่ะมีจำนวนยีนมากกว่ายีนของมนุษย์เราในร่างกายอ่ะนึกไหมจุลินทรีย์ที่อาศัยในท้องเรามียีนมากกว่าเราฟังดูงงไหมถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกคือเขาอยากจะบอกแค่ว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนลึกซึ้งมหัศจรรย์เกินที่เราคาดคิดเยอะแล้วมีเราเองทั้งหลายก็ไม่มีวันรู้จนกระทั่งงานวิจัยล่าสุดไม่กี่ปีนี้เองนะว่ามันมีอะไรลึกลับซับซ้อนซ่อนอยู่ในลำไส้ท่านเยอะมากนะซึ่งหลักๆ ก็คือถ้าลำไส้ท่านเสียสมดุลสมองท่านก็จะไม่แข็งแรงนะครับสมองท่านจะไม่แข็งแรงโรคหลายโรคนะซึ่งแต่ก่อนก็นึกว่าเป็นโรคของมันเองเช่นโรคภูมิแพ้ใช่ไหมหรือไปจนถึงภาวะออทิซึมอ่ะเดิมก็นึกว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสมองหรือภูมิแพ้กับแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้ละอองเกสรคนญี่ปุ่นแพ้เยอะนะละอองเกสรดอกไม้เนี่ยแต่ล่าสุดค้นพบว่าไอ้โรคเหล่านี้ภูมิแพ้ก็ดีภาวะออทิซึมก็ดีหลายโรคเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับจุลินทรีย์ในลำไส้และโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยซึ่งบางทีมันก็เกิดขึ้นจากอะไรที่แบบเราทานอะไรมากเกินไปเช่นยาปฏิชีวนะมากเกินไปลำไส้เสียสมดุลทำให้เกิดลำไส้แปรปรวนและเกิดเป็นโรคอื่นทั่วร่างกายตามมาได้ทั้งหนองเนี่ยเป็นต้นนะครับคุณหมอก็จะเน้นไว้นะฮะนะหมอสมองเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าลำไส้สำคัญมากนะสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะสำคัญจนหมอสมองตกใจเลยนะครับนะแล้วคุณหมอจะพูดถึงกลไกของจุลินทรีย์
ที่ในท้องนี่มันอยู่ได้ด้วยอะไรลำไส้เสียสมดุลเป็นปัจจัยของโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อมไอ้ตรงเนี้ยคุณหมอบอกว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยสัมพันธ์กับจุลินทรีย์ในลำไส้มากมันเหมือนกับหนังสือหมอเยอรมันที่คุณอ่านค้างอยู่ในห้องน้ำคุณนะเรื่องกัตส์นะครับภาษาอังกฤษชื่อกัตส์ภาษาไทยแปลว่าเคล็ดลับอายุยืนของลำไส้ที่หมอไม่เคยบอกคุณเล่มนั้นเปิดมาก็แบบเปิดแบบเหมือนหนังซัสเพนสยองขวัญเลยนะคือคุณหมอผู้เขียนสมัยเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยไปงานเลี้ยงปาร์ตี้ดินเนอร์นั่งใกล้กับชายคนหนึ่งซึ่งแบบคือคุณหมอคงวัยนะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคนช่างสังเกตก็รู้สึกว่าผู้ชายที่ข้างๆเนี่ยดูเครียดๆแต่ที่สำคัญคือปากเขาเหม็นมากปากเขาเหม็นมากแล้วปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นคุณหมอเยอรมันท่านนั้นที่เขียนหนังสือเล่มนั้นบอกว่าผู้ชายคนนั้นก็เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายคุณหมอเขาเลยแบบมีความรู้สึกอยู่ลึกๆไอ้ความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันเป็นสำนวนภาษาอังกฤษเรียกว่า gut feeling นะคือความรู้สึกลึกๆอินไซด์ลึกอยู่ไหนๆไม่ใช่ลึกในสมองลึกในลำไส้นะครับคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณเนี่ยคุณหมอก็รู้สึกอยู่ลึกๆว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่ากลิ่นปากเป็นเพราะว่าลำไส้เขาทำงานไม่ปกติหรือแปรปรวนแล้วเป็นเพราะระบบลำไส้แปรปรวนเนี่ยส่งผลให้เครียดเป็นโรคจิตเวชบางอย่างจิตเภทบางอย่างได้ซึ่งทำให้นำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ซึ่งเล่มนี้หมอญี่ปุ่นไม่ได้เตรียมกับหมอเยอรมันนะพูดเหมือนกันเลยพูดเหมือนกันเลยว่าลำไส้เสียสมดุลนะเป็นปัจจัยของโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อมเป็นไม่ได้ว่าผู้ชายที่นั่งข้างโต๊ะอาหารของคุณหมอเยอรมันจากเล่มนั้นนะเนี่ยลำไส้เสียสมดุลแล้วก็ภาวะไม่ดีมันแสดงออกทางอะไรทางกลิ่นปากที่แรงมากนะครับจนคุณหมอที่นั่งข้างๆนะได้กลิ่นนะแล้วก็ในที่สุดวันรุ่งขึ้นก็ฆ่าตัวตายแต่โอเคสุดโต่งนั้นอาจจะไม่เยอะในนี้มีตัวอย่างการทดลองในหนูด้วยนะซึ่งพูดถึงทำอะไรบางอย่างที่ลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลส่งผลให้สมองหลั่งโดพามีนมากไปทำให้เกิดอาการตื่นตัวเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวชที่เขาค้นพบเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่เป็นก็คือโดพามีนหลั่งมากเกินไปแล้วคุณหมอจะพูดถึงสารสื่อประสาทชนิดอื่นๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการนำไปสู่โรคพาร์กินสันหรืออัลไซเมอร์ด้วยนะอาการซึมลงลืมลงถ้าอาการไม่มีสมาธิด้วยทั้งหมดเนี่ยคุณหมอบอกมันเกี่ยวโยงกับจุลินทรีย์ในลำไส้แล้วพูดถึงเซโรโทนินนะจำได้ไหมเซโรโทนินก็เป็นหนึ่งในฮอร์โมนเกี่ยวกับความสุขนะครับมันเป็นความมั่นคงของสภาพจิตใจนะความแล้วเกี่ยวกับการนอนอ่ะแล้วการขาดเซโรโทนินเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองที่เป็นภาวะซึมเศร้านะแต่ว่าท่านทราบไหมว่าในร่างกายเราอ่ะสมองผลิตเซโรโทนินแค่ 1% นะที่เหลือมากกว่า 95% หรือมากกว่านั้นเนี่ยเซโรโทนินสร้างถูกสร้างขึ้นและเก็บสะสมในลำไส้นะเหมือนครูเคยเห็นมันผ่านในเล่มอื่นที่เกี่ยวกับสมองเล่มนี้ก็ยืนยันอีกแล้วนะว่าไอ้ตรงเนี้ยลำไส้มันผลิตสารที่เราเข้าใจว่าผลิตจากสมองเนี่ยมันอยู่ในลำไส้สร้างที่ลำไส้ผลิตในลำไส้แล้วก็ลำเลียงผ่านเลือดไปใช้ในสมองนะเพราะฉะนั้นถ้าลำไส้ท่านเสียสมดุลน่ะแน่นอนไม่แปลกใจนำไปสู่โรคซึมเศร้าแล้วถ้าเป็นหมอเล่มของหมอเยอรมันประกอบไปด้วยเนี่ยมันก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายได้น่ากลัวไหมน่ากลัวนะทั้งหมดเนี่ยปรับจากลำไส้ปรับจากวิธีกินนะครับแล้วคุณหมอก็จะยกตัวอย่างอีกว่าหากลำไส้สมดุลได้เนี่ยสมองท่านก็จะดีขึ้นไปด้วยนะดีขึ้นไปด้วยการทำงานสมองก็จะกระปรี้กระเปร่าไปด้วยคุณหมอบอกว่าถึงแม้ลำไส้จะเสื่อมไปตามวัยนะลำไส้จะเสื่อมไปตามวัยแต่ว่าถ้าลำไส้เสียสมดุลอันนี้ไม่เกี่ยวกับวัยแล้วนะเช่นเสียสมดุลคือท้องเสียท้องผูกถ้าเรื่องนึกภาพตอนสมัยท่านเป็นท้องเสียหรือท้องผูกแบบไม่สบายนะมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเสื่องซึมไม่มีสมาธิบางคนก็หงุดหงิดนะแล้วก็บางทีเป็นอยู่ในสภาพที่ติดต่อกันไปนานๆมันส่งผลให้ร่างกายส่วนอื่นอะพังไปด้วยมากเลยมีอะไรอีกหนอแล้วคุณหมอจะพูดถึงแบคทีเรียกรดแลคติกนะครับซึ่งสร้างขึ้นจากวิตามิน B นะครับขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตซึ่งเดี๋ยวนะมีตัวอย่างวิตามินอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดเกี่ยวกับอัลไซเมอร์แล้วคุณหมอเน้นถึงความสำคัญของB รวมด้วยนะครับวิตามิน B รวมด้วยเดี๋ยวนะพูดถึงอ่านแล้วยังสรุปไม่ได้มีเรื่องกรดไขมันอันนี้มันจะเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยกรดไขมันสายสั้นอะไรเงี้ยแบคทีเรียที่ผลิตบิวตีเรทเรื่องนี้คงไม่ลงรายละเอียดแล้วกันมันเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะครับเพียงแต่ว่าหากเราใช้ยาอันนี้ตรงนี้นะถึงคุณหมอบอกว่าต้องปรับพฤติกรรมการทานนะครับเพื่อพฤติกรรมการกินอาหารเนี่ยเพราะมันได้ผลกับการกินยาลดระดับน้ำตาลในเลือดแบบคนการรักษาเบาหวานทั่วไปนะเพราะอะไรหากเราใช้ยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด
ร่างกายจะสร้างกรดไขมันสายสั้นแปลว่าอะไรก็ช่างมันเถิดนะคุณหมออธิบายในการสร้างกรดไขมันสายสั้นได้ยากจนแบบระดับน้ำตาลต่ําเกินไปสมองจะอยู่เกิดเข้าไปสู่สภาวะขาดอาหารอย่างรุนแรงนะซึ่งอันตรายนะประสาทเซลล์ประสาทสมองจะได้รับความเสียหายทําให้เกิดความบกพร่องของระบบประสาทด้านการรู้คิดเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันพูดง่ายๆว่าถ้าท่านรับประทานอะไรตามใจตัวเองน้ําตาลนะจนน้ําตาลในเลือดสูงแล้วไปหาหมอทั่วไปเขารักษาที่ปลายเหตุใช่ไหมสมัยนี้ถ้าแบบไม่ได้รักษาต้นเหตุจริงๆที่ปรับพฤติกรรมการกินท่านอ่ะคือก็ให้ยาลดน้ําตาลเฉยๆแต่ท่านยังกลับไปกินน้ําตาลเยอะเหมือนเดิมยารับการรับประทานยาที่ลดน้ําตาลในเลือดเนี่ยระยะยาวมันทําให้เซลล์ประสาทในสมองเสียหายแล้วท่านก็เหมือนก็เกิดความบกพร่องของระบบประสาทคือสมองอาจจะบกพร่องเกี่ยวกับการคิดการอะไรมันก็นําไปสู่สมองเสื่อมได้นะเดี๋ยวก่อนนะนอกจากนี้นะตรงนี้ครูยังไม่ได้อ่านรายละเอียดดูแต่หัวข้อเขาบอกหนึ่งในสาเหตุของโรคอ้วนก็คือจุลินทรีย์ที่ทําให้อ้วนครูเห็นว่าฮะจุลินทรีย์ที่ทําให้อ้วนมีด้วยนะยังไม่เวลาลงรายละเอียดเพราะมีชื่อจุลินทรีย์มากมายแบคทีโรซิสเฟอร์มิคิวติสอะไรก็ไม่รู้ครูเรียนสิ่งภาษาโปรดเห็นใจนะเพราะฉะนั้นแต่หนึ่งในคือจุลินทรีย์ที่ทำให้อ้วนชื่อเฟอร์มิคิวติสไม่ต้องท่องนะครับก็คือมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ากินอาหารแคลอรี่สูงเช่นคาร์โบไฮเดรตไขมันสูงสม่ำเสมอนานเนี่ยแต่จริงๆอ่ะคุณหมอบอกมันเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์แหละคืออ้วนเพราะจุลินทรีย์ที่ทําให้อ้วนมันเยอะมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะแต่ว่าพูดถึงจุลินทรีย์ที่ทำให้อ้วนเนี่ยนอกเรื่องนิดนึงไปอ่านเจอในบทความของอเมริกานะครับล่าสุดไม่นานเนี่ยเขาพูดถึงอะไรหนอไบโอโนมหรือไงเนี่ยถ้าจับครูเรียกไม่ถูกคุณออฟช่วยครูทีใครจบฟู้ดไซน์จบวิทยาศาสตร์หรืออยู่ทำงานสายการแพทย์ไบโอโนมหรือไบโออะไรสักอย่างเนี่ยครับลงท้ายด้วย OME เนี่ยของคนในยุคเจเนอเรชันพ่อแม่เราอัพมาถึงคนที่เป็นหนุ่มสาวสักอายุ30ในช่วงปี80นะครับเขาจะมีอะไรในท้องอ่ะที่ทำให้ย่อยสลายเผาผลาญมีเมตาบอลิซึมดีกว่าในการรับประทานอาหารเข้าไปแล้วเขาจะเผาผลาญได้ดีกว่าคือเหมือนกับว่าคือนี่งานวิจัยในอเมริกานะครับเขาบอกว่าคนอเมริกาในปัจจุบันลักษณะอาหารไม่ได้ต่างกับคนสมัย 80s มากเท่าไหร่โอเคอาจจะระวังสุขภาพมากขึ้นแต่ปริมาณแคลอรี่ลักษณะอาหารโดยทั่วไปเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกินกันมาตั้งนานแล้วนะคนอเมริกันแล้วสมัยก่อนเขาแค่เต้นแอโรบิกนึกออกไหมนึกภาพสมัย 80s ออกไหมเจนฟอนด้าใครเกิดทันมาเต้นแอโรบิกดุ๊กดิ๊กด๊อกแดกเนี่ยผมทรงฟาร่าเนี่ยเกิดทันไหมครูทันนะยุคนั้นน่ะเขาบอกว่าทำไมคนอเมริกันโดยรวมไม่ค่อยเป็นโรคอ้วนหรือโอเบซิตี้ถ้าให้กินอาหารเหมือนยุคนี้ออกกําลังกายเผลอๆก็ไม่เท่ายุคนี้ด้วยเพราะว่าในลําไส้ของคนยุคนั้นมีไบโอโนมหรือไบโออะไรสักอย่างชื่อยาวๆจำไม่ได้เนี่ยลงท้ายด้วยโอมเนี่ยครับที่ช่วยให้เขาเผาผลาญสารอาหารต่างได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นอาหารที่กินไปไขมันตกค้างน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจะพูดง่ายๆว่าคนอเมริกันนี่งานวิจัยในอเมริกานะครับจากเล่มอื่นที่ครูอ่านไม่ใช่เล่มอื่นนะบทความอื่นที่ครูอ่านไม่นานมาที่ภาษาอังกฤษนะใน medium.com หรือไงเนี่ยเขาบอกว่าคนสมัยปัจจุบันในอเมริกาต้องพยายามออกกําลังกายและระวังอาหารมากกว่าคนยุค 80s เยอะเพราะว่าในลําไส้เราไบโอโนมันเปลี่ยนไปถามว่าเปลี่ยนเพราะอะไรสิ่งแวดล้อมเห็นไหมท่านนึกภาพออกหรือยังคนกับสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวโยงกันนะสิ่งแวดล้อมมันพัง global warming อะไรสารพิษต่างๆในอากาศเนี่ยเรียกไม่ถูกนะเยอะแยะจะไปหมดเนี่ยมันส่งผลไปถึงในลำไส้เราเลยนะไองานวิจัยในเมืองไทยในเอเชียคุยยังไม่หาไม่เจอไม่ได้ติดตามขนาดนั้นแต่บังเอิญไปเจอโดยบังเอิญงานวิจัยในอเมริกาเพราะว่าสมัยก่อนกินอาหารมันไม่ต่างสมัยนี้แต่เขาผอมกว่าเราพูดสั้นๆเนี่ยสมัยนี้อ้วนง่ายท่านว่าไหมสมัยนี้อ้วนง่ายสมัยก่อนสมัยพ่อแม่เราเขากินอาหารกันหนักหนาสาหัสทั้งนั้นเลยท่านจำได้ไหมท่านจำวัยเด็กท่านได้ไหมเอางี้ดีกว่าพ่อแม่เรากินอาหารอุดมสมบูรณ์อิ่มมีพี่มันนะเหมือนไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าเรายุคนี้สมัยนี้ออกกำลังกายทุกวันก็ยังอ้วนกว่าพ่อแม่ทุกคนนึกออกไหมนี่แหละมันมีเหตุผลด้วยลำไส้นะครับลำไส้มันมีจุลินทรีย์ที่ต่างกันไปที่เปลี่ยนไปเป็นตามยุคสมัยเนี่ยภาวะโลกร้อนส่งผลถึงสุขภาพเราแล้วนะเห็นไหมแล้วคุณหมอจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นชื่อกรดอะไรต่างๆที่มันมากับไอ้แปะกล้วยที่อยู่ในปกเนี่ยว่าทําไมแปะกล้วยถึงช่วยลดอาการหลงลืมๆได้ถ้าท่านอยากรู้กลไกการทํางานของแปะกล้วยก็ไปอ่านนะหนึ่งในนั้นก็คือว่าใบและเม็ดแปะกล้วยมีสรรพคุณในการลดอักเสบช่วยเรื่องบรรเทาเรื่องเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับแล้วก็คุณหมอจะพูดถึงอาหารที่ช่วยป้องกันบรรเทาอาการหลงลืมๆนะเนี่ยเช่นแปะกล้วยสาหร่ายทะเลควรทานอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะพวกไฟเบอร์ที่มีเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำนะครับทานทุกวันแล้วทานร่วมกับอาหารที่มีเส้นใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำเช่นผักและถั่วสาหร่ายเนี่ยทานไปทุกวันเถอะมันช่วย
บรรเทาอาการหลงลืมเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยมันจะช่วยรักษาสมดุลในลำไส้ทำให้จุลินทรีย์ที่ดีมีมากกว่าไม่ดีและในที่สุดในเมื่อลำไส้ท่านอยู่ในสภาพสมดุลทำงานได้ดีอาการหลงลืมก็จะน้อยลงแล้วนอกจากนี้คุณหมอมีตัวอย่างตัวเลขนะครับเกี่ยวกับแปะกล้วยชีสเนยหมักอะทำนองเนี้ยฟังดูเริ่มหิวแล้วใช่ไหมที่จะช่วยทำให้เดี๋ยวนะมีกรดบิวทาริกที่จะทำให้ปรับสมดุลในลำไส้นะครับแล้วคุณหมอจะอธิบายถึงสาหร่ายทะเลคนญี่ปุ่นนะก็จะพูดถึงสาหร่ายทะเลว่ามันดีอะไรยังไงนะไปอ่านเอาเองแล้วมันรายละเอียดเยอะแยะคุณจะข้ามไปปิดท้ายด้วยเรื่องที่คุณเห็นผ่านเป็นหัวข้อย่อยที่14กับเดี๋ยวนะ16มันมี23หัวข้อย่อยในบทที่1อ่านให้จบไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูไปเจออีก2หัวข้อย่อยที่น่าสนใจว่าจะปิดท้ายวันนี้นะก็คือว่าอาหารที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของลำไส้และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะอ๋อเมื่อกี้บอกไปแล้วมันคือโยเกิร์ตแล้วนะด้วยเหตุผลที่ว่าเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆใกล้ตัวคือทานอาหารเพศโยเกิร์ตกับผักดองรำข้าวผักดองรำข้าวนี่เป็นผักแบบของดัดร่องดองแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าครูไม่แน่ใจคุณอ้อมหรือใครที่มีความรู้เรื่องอาหารด้านฟู้ดไซน์ในเมืองไทยผักดองรำข้าวในเมืองไทยนี่มันคืออะไรนะของญี่ปุ่นมันคือแบบผักดองที่เขาไว้ทานกับเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงอาหารหรือเปล่านะผักจิ๋วๆหลายๆสีอ่ะมีสีเหลืองสีเขียวสีม่วงอะไรที่เขาวางมาหรือเปล่านะแต่หลักๆแล้วก็คือว่าแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้คือพวกโยเกิร์ตและผักดองรำข้าวเนี่ยจะไปรักษาสภาพจุลินทรีย์ชนิดที่ดีนะในลำไส้และกระตุ้นภูมิคุ้มกันภายในทางเดินอาหารได้ซึ่งไอ้ภูมิคุ้มกันภายในทางเดินอาหารเนี่ยมันสำคัญต่อสมองนะมันสำคัญต่อสมองนอกจากนี้ปิดท้ายเรื่องสุดท้ายคืออาการอักเสบอาจจะเป็นสาเหตุให้สมองแก่ตัวและเสื่อมได้อาการอักเสบเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการเสื่อมโทรมทุกอย่างคือการอักเสบนะเขาญี่ปุ่นคนอายุ100 ปีเยอะแต่ถ้าจำไม่ผิดไม่กี่ปีมาที่ครูเจอตัวเลขก็มีทั้งหมดทั้งประเทศประมาณเดี๋ยวนะเกินหมื่นกว่าคนนะครับเกินหมื่นกว่าคนแล้วก็ที่ค่อยๆเลยมีตัวกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเยอะเขาเลยทํางานวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า100 ปีญี่ปุ่นทําได้นะเมืองไทยทําได้ไหมคือแบบเอากลุ่มตัวอย่างมากลุ่มเบลเลอร์เลยอายุมากกว่า100 ปีแล้วก็ศึกษาว่าคนกลุ่มไหนที่มีภาวะเสื่อมโทรมมากกว่าถึงอายุ100 ปีได้ไม่เสื่อมโทรมก็ต้องมีบ้างใช่ไหมเกิน100 ปีแล้วแต่เขาก็จะในหมวด100 ปีก็ได้กันจะมี100 ปีแบบ100 ปีแบบแข็งแรงยังก็มีกระเป๋าไปนะไปทำเดินไปริมชายหาดทุกวันอะไรเงี้ยกับ100 ปีแบบป่วยติดเตียงก็มีนะเขาเลยเพราะว่าคนที่อายุเกิน100 ปีเนี่ยคนพบว่าการเสริมโทรมของร่างกายเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาการอักเสบในร่างกายผู้สูงอายุที่ไม่มีการอาการอักเสบในร่างกายมักมีสุขภาพและสมองที่แข็งแรงสามารถทำกิจวัตรในประจำวันได้ด้วยตัวเองเป็นระยะเวลานานย้ำอายุเกิน100 ปีนะพวกเนี้ยซึ่งไออาการอักเสบแบบเฉียบพลันเห็นภายนอกที่เราเวลาป่วยไปหาหมอเนี่ยมันก็เห็นง่ายใช่ไหมแต่ที่มันน่ากลัวกว่าคืออักเสบแบบเรื้อรังที่อยู่ภายในที่มองไม่เห็นที่อยู่เวลานานนะนะเนี่ยก็คือซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าป้องกันได้โดยต้องทานอาหารที่ไม่มีส่งผลต่อการอักเสบในร่างกายครูเองยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เยอะกำลังพยายามทยอยหาอ่านนะจากที่เคยคุยกับคุณออฟในคอร์สฟู้ดไซส์เขาบอกว่าหนึ่งในอาหารที่มันก่อให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายได้2 อย่างใช่ไหมมีหนึ่งถั่วเหลืองกับนมวัวหรือไงเนี่ยครูฟังแล้วครูก็สะดุ้งเพราะครูเป็นคนชอบกินนมอ่ะจะนมวัวหรือนมถั่วเหลืองนมอะไรสารพัดกินได้หมดนะเราฟังอย่างนี้แล้วกินอัลมอนด์มิลก็ได้วะนี่เหรอคือไม่อยากสมองเสื่อมอ่ะนะก็แบบการจะปรับทานอะไรให้สมดุลกันเราโยเกิร์ตมันก็ทำจากนมวัวนะแต่โยเกิร์ตจากซอยมิลก็มีแต่นมโยเกิร์ตจากอัลมอนด์มิลคุยไม่ได้อยู่ด้วยมีหรือยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะคำแนะนำของหมอทุกเล่มนะครับท่านก็ต้องไปปรึกษาโภชนาการนักโภชนาการส่วนตัวท่านหรือแพทย์ประจำตัวท่านอีกทีแล้วก็ค้นคว้าอ่านเองให้เยอะๆนะแต่จากที่ครูอ่านจากหมอญี่ปุ่นมาหลายเล่มก็ค้นพบว่าต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งของประเทศก็เห็นไม่ค่อยตรงกันบางเรื่องก็มีท่านก็นะฟังแล้วก็ไปปรับใช้พอสมควรแล้วก็ตามให้เหมาะกับตัวของท่านดีแล้วกันบทที่2พวกนี้นะถ้าครูไม่เบื่อไปซะก่อนจะมาต่อว่าอาหารและวิธีกินอาหารที่ทำให้สมองกลับมาอ่อนเยาว์นี่เป็นยังไงนะแล้วก็จะดูแบบผ่านๆนะครับเพราะเล่มนี้ถึงแม้จะเล่มเล็กบางก็จริงนะฟอนต์เฟิร์นก็ดูน่าอ่านง่ายแต่ว่าหนักไปด้วยศัพท์แพทย์ศัพท์วิทยาศาสตร์เยอะมากถ้าเป็นสายวิทย์บ้าพลังเนี่ยท่านน่าจะชอบนะครับ
แต่ครูจบศิลปภาษาเนี่ยครูใช้ความพยายามอย่างมากเลยที่จะทำความเข้าใจนะพยายามดึงประเด็นสําคัญมาเล่าให้ท่านฟังแล้วกันแต่ถ้าครูเบื่อครูจะไปเล่มง่ายๆกินยังไงให้หน้าเด็กต่อแล้วกันนะอีกเล่มหนึ่งที่ยังไม่ได้นำมารีวิวยังไงก็ตามการรักษาสมองเพื่อสุขภาพอ่อนเยาว์ก็ดีนะครับการรักษาสุขภาพโดยองค์รวมก็ดีถ้าอาจจะบอกว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาใช่ไหมไม่มีใครหนีพ้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ครูก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเพียงแต่ว่าในยุคสมัยนี้มนุษย์เราอายุขัยก็น่าจะสุขภาพโดยรวมดีขึ้นดูจากสุขภาพคนที่แต่ก่อนเรียกเป็นผู้สูงอายุตายายไม่ต้องอะไรเลยคนอายุ50กว่าอย่างครูเนี่ยสำนักข่าวบางสื่อข่าวบางอันเนี่ยถ้าแบบเขาลงข่าวอาชญากรรมเขายังเรียกว่าผู้เฒ่าแล้วเลยนะ50กว่าผู้เฒ่านะแต่ว่าก็คือว่าสมัยนี้คุณภาพชีวิตคนมันแข็งแรงนานกว่าสมัยก่อนอ่ะสมัยตอนเด็กพ่อแม่เราเห็น60 70ก็ดูเหมือนอายุเยอะใช่ไหมสมัยนี้60 70ยังดูกระปรี้กระเปร่าแข็งแรงวิ่งมาราธอนกันอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูอยากจะศึกษาค้นคว้านํามาฝากท่านให้บ่อยๆก็คือว่าไหนๆเราจะยังมีชีวิตอยู่ได้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีหมายความว่าดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานเพื่ออะไรเพื่อจะเอาร่างกายสุขภาพกายใจที่แข็งแรงที่ดีเนี่ยไปช่วยเหลือรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่นต่อเพราะอะไรอย่าลืมนะว่าถ้าท่านใช้ชีวิตด้วยสตินะแล้วท่านอายุเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่าสติบวกกับประสบการณ์ชีวิตอ่ะจะทำให้ท่านเกิดมีปัญญาบางอย่างที่มันเกิดที่ท่านจะได้มาจากประสบการณ์เท่านั้นเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละครูว่ามันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากเลยประสบการณ์ชีวิตที่มันมีคุณค่าที่มันจะส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังหรือคนอื่นๆให้เขาอยู่อย่างมีความสุขได้เนี่ยแต่ท่านจะทำอย่างนั้นได้สุขภาพกายสุขภาพใจท่านต้องแข็งแรงก่อนนี่คือเหตุผลว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็จริงนะแต่ว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เพื่อทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับโลกไว้ให้ลูกหลานเราให้คนรุ่นหลังเราอย่างนั้นถึงน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้กินให้หน้าเด็กหรือสมองเดียวเพื่อตัวเองนะแต่เพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ให้กับคนรอบข้างให้ครอบครัวให้คนที่ท่านรักต่อไปนานๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อครับจะเรื่องอะไรก็ตามใจครูอีกทีหนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละสมองสุขภาพความสุขอะไรทำนองนี้นะครับใครมีปัญหาหรือสนใจครูอ่านแนวไหนหรือเรื่องแนวที่ครูเคยเขียนหนังสือเล่มเก่าๆของครูเนี่ยเขียนมาถามได้หลังไมค์นะครับถ้ามีเวลาจะไปค้นมาอ่านแล้วเล่าให้ฟังขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำและที่สำคัญที่สุดขอให้นักเรียนไลฟ์ของครูทุกท่านทั้งที่ดูสดตอนนี้จากทั่วโลกและดูย้อนหลังนะครับมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณแล้วก็เราอยู่เป็นผู้ให้กันกับโลกเราไปนานๆ นะครับในหลวงรัชกาลที่9ตรัสไว้เสมอว่าสังคมไทยอยู่รอดได้ด้วยการให้แล้วเราจะเป็นผู้ให้ได้ไงล่ะถ้าเราสุขภาพไม่ดีจริงไหมขอให้เราเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่เราท่านทั้งหลายยังมีเป็นโอกาสเป็นผู้ให้ในอีกวันนั้นนั่นเองเหมือนที่ทุกท่านให้เวลาครูเข้ามาดูถึงรอบสองด้วยกันครูขอบคุณทุกท่านมากนะครับลาตีสวัสดีครับ